ขึ้นมาแล้วครับขึ้นเลยเมื่อกี้เลยครับโอ้ยตื่นเต้นมากครับบรรยากาศวันนี้จริงๆเขาไม่เคยร้องเพลงที่สยามมาก่อนนะฮะแต่ว่าครั้งนี้นะครับคือแบบสนุกมากแล้วแฟนๆแบบเยอะมากเลยนะฮะก็ตอนขึ้นเวทีบนสเตจนะครับก็คิดแค่ว่าแบบเหมือนแบบปล่อยจอยแบบปล่อยใจให้สนุกนะฮะเหมือนแบบตัวตนผมนี่คือขึ้นกี่สเตจผมก็ตื่นเต้นทุกครั้งแหละครับแล้วแฟนๆมาวันนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศแฟนๆเยอะขนาดนี้โอ้ยจริงๆแบบแฟนๆน่ารักมากครับก็คือเรานะฮะมาแล้วจะสลับกันแบบไปที่บูธเพื่อขายเสื้อขายอุปกรณ์ต่างๆเพื่อแบบรับเอาเงินบางส่วนไปบริจาคนะครับผมก็โอ้โหแฟนๆแบบอุดหนุนแบบหนาแน่นมากขายไม่ทันนะฮะคือแบบตอนขายคือขายไม่ทันเลยแล้วก็ตอนขึ้นเวทีร้องเพลงนี่คือทุกๆคนคือแบบให้ความร่วมมือเป็นแบบอย่างดีมากๆเลยครับก็ดีใจมากๆครับที่บ้านเราแบบว่ามีแฟนคลับเยอะขนาดนี้แล้วแฟนคลับเข้ามาแต่เช้าเลยนะมาจับจองมารอพวกเราเนี่ยก็แบบขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนๆทุกคนนะฮะที่แบบว่ามารอตั้งแต่เช้าเลยนะก็แบบอุตส่าห์แบบลำบากนะฮะก็ขอบคุณมากที่แบบว่ายอมลำบากเพื่อที่แบบมาเจอพวกเราในช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็บรรยากาศชายที่การขายของนี่คุณก็แบบคุณกันดานงานเนืองแน่นมากใช่ครับเนืองแน่นจริงๆสนุกมากจริงๆผมมาผมยังงงเลยนะตอนที่ไปถึงว่าผมต้องทำอะไรบ้างครับผมพูดออกไปเลยผมยังไม่รู้ว่าผมต้องทำอะไรบ้างแต่ว่าพอไปก็มีรู้ว่ามีขายอะไรบ้างใช่ไหมก็ขายแล้วก็แบบพอทุกคนแบบแฟนคลับรู้ว่าทำแบบมาขายเงี้ยก็แบบยกมือมาแบบมาซื้อจนแบบขายไม่ทันจนหมดเวลาครับต้องแบบกลับมาก่อนอะไรเงี้ยครับแฟนที่แบบว่าแฟนเนี่ยสนับสนุนการที่จะกลับไปรู้สึกดีอยู่แล้วครับขอบคุณมากๆนะครับก็จริงๆมันการที่แบบมีแฟนๆแบบทุกๆคนมาสนับสนุนค่ายแล้วนะมันทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานหรือว่ามีแรงในการผลักดันในการแบบพัฒนาตัวเองหรือว่าพยายามจะทำผลงานต่อไปให้มันเป็นผลงานดีๆต่อเพื่อที่จะแบบว่าทำให้แฟนๆรอคอยอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบเรากลัวเขาผิดหวังอะไรเงี้ยกับการที่เราทำเราก็จะตั้งใจมากๆไม่อยากให้มันแบบผิดหวังอะไรเงี้ยครับครับอะไรนะครับวันนี้นะครับทอมเตรียมหมวกนะครับหมวกที่ทอมใส่ซ้อมวันออกโชว์ป๊อปนะครับซึ่งเป็นสเตจที่ใหญ่ที่สุดที่ทอมเคยขึ้นมาเลยฮะวันนี้ก็อะไรนะครับใช่ครับเป็นสเตจที่แบบใหญ่มากแล้วแบบว่าขออีกสักครั้งที่แบบว่าได้กลับไปบนสเตจนะฮะใช่ครับราชบัลลังก์คือความดีใจคืออะไรฮะแบบผมไม่เคยอาจเอื้อมอ่ะไม่เคยคิดว่าผมจะแบบขึ้นได้ไปร้องแล้วแบบศิลปินแต่ละคนที่ร้องนี่คือเป็นวงที่เราชื่นชอบทุกคนเลยแล้วเราอยู่บนสเตจเดียวกับเขานี่คือแบบปลื้มมากครับแต่ศิลปินขนาดคุณขึ้นได้ไม่อายใครโอ้โหขอให้แบบมีโอกาสแล้วกันครับไปนี่อยู่กับทอมมี่มานานขนาดไหนแล้วอะไรนะไปนี่อยู่กับทอมมี่มานานขนาดไหนแล้วเขาเพิ่งใส่ครั้งแรกเพิ่งซื้อใหม่เพิ่งใส่ไปวันนั้นแต่ว่ามันคือความทรงจำอ่ะใช่ใช่ใช่ที่เราได้ก็คือที่ใหญ่แล้วก็หมวกใบนี้อ่ะครับไม่เสียดายหรอเก็บเอามาก็เสียดายแต่ว่าจริงๆแล้วมันถ้าสมมติมันมีมูลค่ากับการบริจาคครั้งนี้ก็แบบก็คุ้มค่าครับแบบยอมบริจาคดีกว่าเพื่อแบบว่าเอาไปช่วยเหลือแบบคนที่แบบว่าลำบากดีกว่าใช่ครับให้คนที่บริจาคไปมีความทรงจำร่วมกับเราใช่ครับใช่ครับครับผมก็ฝากถึงคนที่ประมูลหมวกใบนี้ไปได้นะครับผมจริงๆแบบทอมคัดสรรมาแล้วนะว่าการที่ทอมแบบเอาสินค้าเอาของทอมเนี่ยมาประมูลในวันนี้เนี่ยคือทอมตั้งใจแล้วมันมีมูลค่าทางจิตใจกับทอมจริงๆก็สำหรับใครที่ได้หมวกใบนี้ไปนะครับก็รักษาดีๆนะครับแต่ว่าจริงๆมันคือหนึ่งความทรงจำที่ดีของทอมเลยนะก็ฝากเก็บให้ดีด้วยนะฮะแล้วก็มาขอบคุณนะครับที่แบบมาบริจาคนะครับเพราะว่าเราจะได้ทำบุญร่วมกันนะครับก็เงินของคุณทุกบาททุกสตางค์นะครับที่นำมาบริจาคนะครับก็จะไม่ได้ช่วยเหลือผู้คนต่อไปนะครับที่ลำบากนะครับไปช่วยเหลือแบบว่าซื้ออุปกรณ์ให้คุณหมอคุณพยาบาลนะครับก็ขอบคุณมากนะครับในวันนี้นะครับฝากงานปีหน้าหน่อยครับพี่กำลังมีงานนานมากผลงานปีหน้าแหละฮะเดี๋ยวก่อนนะยังมีโปรเจกต์รับเหรอใช่ใช่ผมรอทางผู้ใหญ่แบบว่าประกาศดีกว่าครับใช่ครับแต่มีให้ติดตามมาแน่นอนมีให้ติดตามแน่นอนครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากซัพพอร์ตผมด้วยนะครับแล้วเราจะได้ฟังเพลงจากทอมมี่ไหมคะเนี่ยแบบรอจริงๆผมมีสแปร์แล้วนะแต่ว่าแค่ทางค่ายเขายังไม่ได้ปล่อยออกมาแค่นั้นเองครับก็เป็นแบบโคเวอร์อะไรทางดูบันดิทีวีนะครับก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยครับดูบันดิทีวีนะครับฝากแบบว่าเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ปล่อยมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ฝากตอนนี้ทอมกำลังจะเริ่มแบบกลับมาทำช่อง YouTube ของทอมแล้วนะครับก็ฝาก YouTube ทอมด้วยนะครับทอมมี่สิริโชว์นะครับฝากติดตามด้วยครับโอเคครับ